วัสดีค่ะใส่ถุงมือแล้วแสดงว่าเจอเห็ดวันนี้อยู่ในป่านะคะแล้วฝนก็กำลังตกนะคะไอ้มาเจออะไรที่ขุนที่ขุนมาดูใกล้แค่ดูแค่ดูทำไมหาเนี่ยนะพี่น้องดูไอ้เจออะไรตรงนี้คือจุดที่พี่ขุนได้มองแล้วแล้วไอ้ก็เจอเดี๋ยวนะไอ้เก็บให้ดูไอ้เก็บให้ดูโอ้ยเปียกชื้นไปหมดเราช้อนขึ้นมาอย่างนี้เลยจ้ะพี่น้องไม่เห็นหรอกว่าพี่ขุนเขาถ่ายคลิปเขาไม่ค่อยถนัดในการถ่ายคลิปเห็ดโอ้ยๆเข้ามาแน่ละดาริ่งเข้ามาแน่ละดูพี่น้องหนึ่งช่อสวยมากฝนตกโอเคโอเคขอบคุณค่ะพี่ขุนขอบคุณค่ะฮัลโหลนั่นต่ออ๋อโอเคJag hade glömt hur man startar filmen. Tryck två gånger. Mm. Man, inte två gånger, men man trycker länge. Ja, just det. Man håller i den. Tukon, ha. Fån tok, na. Aj, mig nej, jag vet att jag tar klipp där eller bara, na ha. Tån ni, aj, gå. Pi Khun, dörn gapp i lär, na ha. Pi Khun, ma sång till bara, no. Lär, aj, gå, pajajam, till ja, chai, maj, gann, sann, äng. Lär, fån, man, gå, tok. Nej, ha.เดินมาเจอเห็ดมันปูอีกจุดหนึ่งพี่น้องได้ยินเสียงฝนไหมฮะสงสัยต้องเก็บไม้กันสั่นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะไม่งั้นเราคงจะต้องได้ซื้อเครื่องมือใหม่ในเร็วนี้ เออวันนี้ไอ้ทำไมได้เห็ดมันปูมันหมานโอ้ฝนวันนี้ขอนำเสนอเห็ดยักษ์แต่เป็นเห็ดยักษ์ที่ตายแล้วพี่น้องน่วมหมดน่วมน่วมน่วมอันนี้ไอ้เดินเข้ามาในป่าที่เป็นจุดที่แบบว่ามีเห็ดพึ่งหวานเยอะมากๆนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะจากคลิปที่ผ่านมาจะรู้เลยว่าเห็ดพึ่งหวานเนี่ยเขาเกิดมาเขาอาจจะออกมาตั้งแต่ช่วงวันจันทร์วันอังคารนะคะของสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะนี้เรามาตอนนี้คือเห็ดมันแก่หมดแล้วนะคะมาไม่ทันเนาะพามาดู2ดอกนี้นะคะพี่น้องตอนนี้ไอ้ไม่มีขาตั้งกล้องนะเพราะว่าฝนตกแล้วไอ้ก็เลยถอดเอาไม้กันสั่นออกนะคะแล้วก็เก็บเพราะกลัวจะเปียกค่ะเดี๋ยวไอ้จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปตัดขาที่บ้านนะคะแต่วันนี้ไอ้คงไม่ได้ตัดขาให้ทุกคนดูเนาะนะคะพี่น้องจ๋าปีนเขาขึ้นมามาเห็นเห็ดดำงามๆเนี่ยจ้ะเกิดอยู่ตามหญ้าไอ้อะสิเมื่อเลยได้ไงวะฝนมันกระตกมาเป็นระยะไอ้เปียกกันเปียกหมดละจ้ะแต่ว่าเสือแจ็คเก็ตมันก็กันฝนอยู่กันฝนอยู่เนี่ยตัวนี้ไม่เอาเนาะเห็ดเฮาหมุนอุ้ยปุ้ยจ้ะพูนะเพราะว่ามันบ่สามารถที่จะตั้งกล้องได้เลยจ้ะมันฝนตกตลอดเวลาไอ้ก็เลยใช้วิธีการแบบหยุม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 แล้วก็ทิ่มลงตะกร้าเลยจ้ะพูนะเสื่องอยู่ในพี่อีกซ่อนอยู่ซ่อนตัวอยู่นะคะโอ้มีความแบบเปื่อยยุ่ยคุณพี่น้องมันชุ่มแบบมากแต่ว่าดอกสวยนะเห็นไหมหญ้าก็เยอะตะกี้เจอ2คนนะสามีภรรยาเขาถือตะกร้าเข้ามาฝรั่งกับหมาอีกตัวนึงเขาถามไอ้บอกเธอโชคดีไหมเธอได้เห็ดไหมอะไรเงี้ยไอ้ก็บอกว่าได้อยู่ได้เห็ดดำเห็ดเหลืองก็ได้อยู่แต่เขาเดินเข้าไปลึกกว่าอีกนะไอ้คิดว่าไอ้จะเก็บไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกค่ะมันไม่ค่อยสะดวกเก็บมันแฉะมันชื้น
แล้วก็หลังจากคลิปนี้เราก็จะไม่ได้เจอกันอีก4วันนู่นละมั้งไอ้ว่า เนี่ยจ้ะเห็นไหมฝนมาอีกแล้วพี่น้องจ๋าบัดไอ้ว่าสิเมื่อพี่น้องเบิ่งดึงดึงดึงเห็นไหมสวยงามนะตรงนี้สวยงามนั่นนะคะแล้วก็นู่นตอนนี้ไอ้ยืนอยู่บนเขานะเรามองลงไปถนนอยู่ตรงไหนนะตรงที่เป็นลำแสงลำแสงนั้นน่ะไม่ใช่ถนนนะคะตรงนี้คือป่าถนนจะต้องลงไปอีกค่ะลงไปนู่นนะคะเห็นไหมฝนตกลงฝนตกลงอีกแล้วอ่ะโอ้ยมันไส้พี่น้องจ๋างามงามพี่น้องเบิ่งเจออีกจักประมาณ 4-5 จุ้มแบบนี้เมื่อเลยเนาะตึงดึงดึงพี่น้องเบิ่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 งดอกเขางาม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 ใกล้กันตรงนี้อยู่ตรงชะง่อนมันจะเป็นแบบเป็นชะง่อนของเขาเรียกอะไรอะมอสหินอู้พี่น้องดูดอกนี้ขานางยาวขานางสวยนะคะมีความสมบูรณ์อะจกเอาค่ะจกเอาโอเคแค่นี้พอจ้าบัดซิเมื่อเห็ดบรุนค่ะบรุนซบเห็ดผึ้งอุ้ยสวยมากขาแบบขาตันอุ้ยมีดอกหนึ่งทางโน้นขาตันมากพี่น้องดูกำลังสวยงามดูค่ะอยากได้อย่างนี้อีก10ดอกได้ไหมอ่ะคุณยายไอเรียกคุณยายนะคะตะกร้าของไอคือคุณยายนะคะน้องจ๋าอีดอกนึงเฮาไปเบิ่งค่ะเฮาไปเบิ่งว่ามันสีนอนหรือบ่นอนเนาะสิบอกว่าเจอแต่ที่นอนทั้งหมดเลยค่ะแต่ตัวนี้ขาแน่นด้วยค่ะถ้าขาแน่นๆนี่ขออนุญาตถ่ายรูปมาจ้ะใต้ดอกสวยนะคะแต่ไอจะตัดขาให้พี่น้องดูยังไงเนี่ยไอไม่มีขากล้องเลยฮึทำยังไงอย่างนี้หรอว้าวสวยพี่น้องดูสวยมากว้าวในที่สุดเราก็เจอ The Queen ค่ะ The Queen The Queen ของวันนี้นะคะคือดอกนี้นะคะทุกคนฮ่าๆแคปเลยพี่น้องแคปโอ้ยไอ้ก็กลับบ้านได้แล้วด้วยความสบายใจอันนี้เห็นว่าขาเขาสวยดีค่ะสีแบบแตกเลยมันชุ่มมากมอสสวยมากค่ะตรงนี้เสียดายที่วันนี้เป็นวันหยุดของไอ้แต่ว่าอากาศไม่ดีเนาะฝนตกอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนี้มันแห้งสักหน่อยนึงนะโหแบบฟินเลยเนี่ยไอ้จะห่อข้าวมานั่งกินเลยเนี่ยเนาะมันสวยจริงๆนะคะป่าตรงนี้สวยมากพี่น้องดูเนี่ยน่ะโขดหินนี้ให้ใครมานั่งดีเนาะนั่งตดโปดเลยเนาะพามาดูเห็ดยักษ์ค่ะเห็ดผึ้งยักษ์เห็ดผึ้งหวานนะคะมันดอกใหญ่มากพี่น้องดู1เสียงรองเท้าไอ้นะ2ครึ่งอ่ะ2ฝ่ามือครึ่งนะคะถ่ายให้ดูนะคะโอ้โหสุดยอดครับสวยมากแตกหมดเลยพี่น้องเบิ่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 งเป็นทางเลยจ้ะพุน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 เห็นบ่จ้ะนี่คือตอนที่ไอ้คิดจะกลับบ้านแล้วนะเนี่ยเฝ้าเก็บตรงนี้มอสจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ค่ะดอกเขาก็จะขาสั้นนิดนึงไปเก็บกองเลยนะ
องนี้เห็ดไอก็เยอะแล้วนะดูสิไออาจจะถ่ายไม่เยอะแต่ว่าคือเก็บแข่งฝนไงก็เก็บไปเรื่อยๆตรงนี้จะมืดหน่อยโอ้เปื่อยหมดเลยค่ะเปื่อยเปื่อยเปื่อยพี่น้องจ๋าอีกแล้วนี่คือทางเมืองพี่น้องเบิ่งนะคะตอนนี้เห็ดกะทั้งเห็ดดำแล้วก็เห็ดเพิ่งนะคะเห็ดเพิ่งจะเอาไว้ในถุงกระดาษเนาะตอนนี้นักละค่ะนักโอ้ย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 พี่น้องเบิ่งแน่เบิ่งซอยไอแน่ตึงดึงแข็งแข็งฝนตกใส่เขาก็จะเป็นลื่นๆอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจ้ะเหมือนประมาณว่าเห็ดตัวนี้เพิ่งจะออกเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยค่ะลักษณะนี้คือสวยงามแล้วก็เขาก็จะเป็นเห็ดที่แบบไม่มีหนอนนะคะความคาดหวังของไอ้นะเดี๋ยวนะเราทำอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดูเนี่ยค่ะคือนี่คือความไม่มีหนอนนะคะเขาก็จะเนียนแบบนี้เลยโอเคสุดยอดครับก่อนกลับบ้านครับพี่น้องเอ้ยไอ้คุณย่างมาฮะปอยไอ้ละเห็นเฮ็ดผักหวานพี่คุณเสียดือสวามอ๋อลิตรามโอ้ยย่าแทงปากพี่น้องเห็นความหมานของไอ้อยู่บ่ดอกใหญ่มากเอาติดอะไรไอ้ก็คิดว่ามันสิเป็นนอนอยู่ดอกจ่าดอกใหญ่พิลึกพิลือป๊าดพี่น้องเอ้าอะไรสปินเดิลอ้าวพี่ขุนกระโดดลงมาปัดบอกว่าแมงมุมเกาะเดี๋ยวนะไอ้คิดว่ามันแข็งแต่ก็ทั้งแข็งทั้งนิ่มเดี๋ยวนะไอ้จะลองตัดขาดูเนาะเดี๋ยวให้พี่ขุนถือกล้องให้แป๊บหนึ่งจ้ะ okay. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว้ายนอนพี่น้องนอนเสียดูไอศกรีมมัสก ตัดออกงี้เลยมันก็จะมีความกรวงนิดนึงนะคะเดี๋ยวควักคิดว่าน่าจะโอเคนะควักออกนิดหน่อยแล้วที่เกเดวัสเดเฮียลโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อที่บ้านอีกทีแต่ดอกคือสวยมากเลยพี่น้องดูฟินต์ยอยัตเตฟินต์ผู้เบาขออีกดอกก่อนกลับบ้านขออีกดอกหนึ่งเถอะดูสิความสวยงามพี่ขุนรออยู่ตรงถนนไอ้ก็กระโดดซ้ายกระโดดขวาแกบอกว่ายังไม่พออีกเหรอไอ้พอแล้วแต่มันเห็นไงเห็นป่าไงโอเคแมงมุมก็มีจ้ะประมาณนี้เห็ดตอนนี้คือจะไม่สวยเนาะเห็ดฤดูนี้จะไม่สวยนี่ไอ้ได้เห็ดพึ่งคาลายมาดอกนึงแล้วก็เห็ดพึ่งสีน้ำตาลอีกดอกนึงจ้ะโอเคกลับบ้านกันกลับบ้านสวัสดีจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็อยู่เฮือนเนาะเบิ่งเห็ดดำจ้ะมื้อนี้ไอโฟกัสที่เห็ดดำได้จ้ะไอย่างตรงดิ่งไปป่าเห็ดดำเลยแต่พี่น้องเบิ่งว่าสิ่งที่ไอได้มาก็คือเห็ดมันปู่พร้อมคือบ่ได้คาดหวังว่าสิได้หลายขนาดนี้เลยจ้ะดอกงามพร้อมแต่ว่าในคลิปที่ไอเก็บที่ไอเบิ่งตั้งแต่แรกๆอ่ะมันจะบ่ค่อยมีคลิปที่ไอเก็บหลายปานใดเพราะว่าฝนมันตกตลอดเลยจ้ะแล้วก็เห็ดเพิ่งจ้ะเห็ดเพิ่งเนี่ยสิมีบางดอกที่ไอ้ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งแล้วก็มีบางดอกที่บ่ได้ถ่ายอย่างเช่นดอกเนี่ยดอกนี้ก็คืองามงามก็บ่ได้ถ่ายคลิปจ้ะเพราะว่าฝนตกห้ามไอ้นะคะไอ้เก็บเห็ดตากฝนมื้อนี้นะแล้วก็ได้เห็ดหนวดเห็ดเคราเห็ดขนนี่ล่ะจ้ะเนี่ยจ้ะควีกริสกะเห็ดเครานะคะเนี่ยเคราเขาอยู่ตรงนี้เคราแพะโอเคนี่ล่ะจ้ะเดี๋ยวไอซีทำความสะอาดเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะกลับไปเย็นเฮากลับมาเบิ่งเฮ็ดมาสะอ่อนเฮ็ดน้ำไอแล้วก็มาคุยกันจักหน่อยนึงจ้ะสวัสดีจ้ะมาจ้ะ
มาทำความสะอาดเห็ดช่วยไอนะคะวันนี้ไอเริ่มแต่หัวค่ำนิดนึงนะเพราะว่ากลัวจะดึกเหมือนเมื่อคืนแต่เมื่อคืนน่ะยังไงก็ต้องดึกนะคะเพราะว่าไอไปเก็บเห็ดวันศุกร์ตอน4โมงกว่าๆ4โมงเย็นนะออกมาจากป่าก็ถึงบ้านน่าจะประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแหละประมาณนะโดยประมาณไอก็หาข้าวกินอาบน้องอาบน้ำอะไรพวกเนี้ยกว่าจะเสร็จธุระกว่าจะเก็บบ้านเสร็จก็ปาเข้าไปกี่ทุ่มอ่ะนั่นแหละค่ะประมาณ4ทุ่มแล้วไอ้ทำคลิปด้วยไอ้คิดว่าไอ้ทำคลิปด้วยแล้วไอ้ก็ถึงได้มานั่งทำความสะอาดเห็ดตอน5ทุ่มนะคะคือวันนี้ไอ้แบบโคตรดีใจกับเห็ดมันปูนะไอ้อยากจะบอกว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้คือเห็ดมันปูอ่ะที่บ้านไอ้มันไม่ค่อยมีเนาะคือมันมีค่ะมันมีแต่ไอ้เป็นคนที่ไม่รู้ป่าเห็ดทุกวันเนี้ยที่ไอ้เก็บเห็ดเนี่ยไอ้เดินไปเรื่อยๆไอ้เดินไปเรื่อยๆจริงๆแม้กระทั่งเก็บเห็ดดำเห็ดผึ้งไอ้ก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปตามจุดที่ไอ้เคยเดินน่ะซึ่งไอ้ก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะมันใช่ป่าเห็ดที่แบบที่คนส่วนมากเข้าไปเก็บหรือเปล่าไอ้หมายถึงว่าเห็ดมันปูนะแต่ไอ้ไปเจอตรงจุดไหนก็จะจำไว้อย่างเงี้ยค่ะจำไว้แล้วเผอิญซีนแรกเลยที่ถ่ายอ่ะที่ไอ้ในคลิปที่ไอ้ถ่ายที่ไอ้เริ่มถ่ายคลิปอ่ะนะจุดนั้นมันเป็นจุดที่แบบอยู่ติดถนนเลยนะคะอยู่ติดถนนแล้วไอ้ก็จะรู้ว่าทุกปีไอ้จะได้เห็ดมันปูจากจุดนั้นแล้วไอ้เจอใช่ป่ะไอ้เจอไอ้ก็เปิดคลิปเปิดวิดีโอเลยอย่างเงี้ยแล้วพี่ขุนน่ะเค้าแบบฉันส่องดูแล้วนะตรงเนี้ยเค้าพูดอย่างเงี้ยนะเพราะฉันจําได้ว่าเธอเก็บตรงเนี้ยประจําเค้าพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ขุนบอกพี่ขุนส่องแล้วแต่พี่ขุนไม่เจอเห็ดค่ะแล้วไอ้ส่องแล้วไอ้ดูอ่ะไอ้ได้มาเป็นกรรมอ่ะคือพี่ขุนเค้าบอกว่าถ้าจะพูดไปก็คือภาษาบ้านไอ้เพิ่นเหลือใจอ่ะนะมันเป็นอย่างเพิ่นยืนเบิ่งเพิ่นจึ้งเบิ่งแล้วเพิ่นคือบ่เห็นเนี่ยนะไอ้ย่างมาทีหลังไอ้คือเห็นหันระเบ้อแล้วตรงจุดนั่นนะคะจุดแรกที่ไอ้เก็บเห็ดมันปู่ก็คือเป็นจุดที่ไอ้เจอเห็ดเข้าไปย่ำไหนก็เจอค่ะอาจจะได้1ดอก2ดอกแต่มื้อนี้ได้เป็นกําได้เป็นกําเลยสะอ่อนดีจ้ะเห็ดมันปู่ไอ้มากมากเพราะว่ามันเห็ดกับข้าวแซ่บเลยจ้ะเห็ดได้ทั้งไทยทั้งเทศเนาะอาหารฝรั่งกับเห็ดได้อาหารไทยกับเห็ดแซ่บนะผัดกะเพรานี่สุดยอดเลยจ้ะเห็ดมันปู่ก็มีน้องเพิ่นขอมาขอว่าให้พี่ไอ้เห็ดทำอาหารจากเห็ดผึ้งให้ดูหน่อยเนาะกะมันอยากสิบอกว่าจริงๆแล้วไอ้กินเห็ดเนี่ยกินทุกอาทิตย์เลยจ้ะเมนูเห็ดนี่กินตลอดกินทุกอาทิตย์แต่ว่าไอ้บ่ได้เห็ดคลิปให้เบิ่งพอเวลาทำงานมันรีบค่ะมันมีในชีวิตประจำวันมันจะมีรูทีนที่เราจะต้องทำเนาะเหมือนทุกคนน่ะเหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะตื่นเช้ามาเราต้องรีบทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยทีนี้พอเวลาที่จะทำอะไรกินค่ะทำอะไรก่อนไปทำงานทำอาหารน่ะไอ้ก็แบบไม่มีเวลาก็รีบไงก็แบบคือมันต้องไปให้ทันงานอะเนาะเพราะนั้นการถ่ายคลิปนี่มันใช้เวลาถ่ายเนี่ยไม่นานหรอกนะคะแต่ว่าถ้าเราจะใส่ใจมันนิดนึงสเต็ป by สเต็ปมันก็จะต้องใช้เวลานะคะการวางแผนอะไรเงี้ยเราจะถ่ายอะไรบ้างเราจะทำคลิปอาหารเนี่ยคลิปนึงเนี่ยเราก็ต้องเตรียมของใช่ป่ะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะทำคลิปเสร็จก็ต้องในชีวิตจริงอ่ะก็ต้องกินข้าวแล้วก็ไปทำงานไม่ใช่ทำให้เพื่อนๆดูอย่างเดียวนะคือทำแล้วก็กินแล้วก็ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนั่นแหละมันก็เลยตามเลยแบบไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำทีนี้พอถึงวันหยุดนะคะพอถึงวันหยุดนางก็อยากไปเก็บเห็ดนะคะเพราะช่วงนี้เห็ดออกไงนางก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปให้เพื่อนๆดูหมายถึงว่าคลิปทำอาหารนางไอ้เนี่ยนะนั่นแหละก็เลยบอกน้องว่าพี่จะพยายามนะอะไรอย่างเงี้ยถ้า
ไอ้อยู่บ้านนะไอ้ไม่ได้ไปเก็บเห็ดไอ้ก็จะทำกับข้าวกินก็เหมือนที่เพื่อนๆเห็นกันแหละทำกับข้าวอะค่ะโอ้สวยมากเห็ดไอ้เนี่ยสออนเห็ดอันเห็ดมันปูนี่พี่ขุนเห็ดมันปูสวยมากบัสเกดูคือพอต่อไปเลยจ้ะอ๋อโอเคพี่ขุนจะออกไปตรงระเบียงหลังบ้านมีดูฮันฮันซะเฮ้เฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะไปไหน What จะไปไหนจะไปไหน What's that you That's good for ต่อนะอ๋อจะเสร็จเพื่อนทานเน้นอีกตั้งเฟรชนี่อ๋อพี่ขุนจะไปรับอากาศที่ระเบียงหลังบ้านจะได้รับอากาศเฟรชกระบอกเย็นนะคะเย็นพี่ขุนใส่เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกั๊กหนาเลยอากาศเย็นค่ะแต่เวลาไอเดินป่าวันนี้ไอเก็บเห็ดตากฝนนะเพื่อนไอเก็บเห็ดตากฝนที่ไอได้คลิปเห็ดมานิดเดียวเพราะว่าฝนมันตกตลอดเลยแล้วไอ้ก็กลัวว่าไม้กันสั่นของไอ้มันจะเปียกเพราะไม้กันสั่นมันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในไม้ด้วยไงแบบนั่นแหละไอ้ก็เลยต้องรีบปิดนะคะปิดแล้วก็เก็บใส่พอดีดีที่ว่าไอ้เอากล่องเข้าไปด้วยกล่องเขาก็จะกันน้ำใช่ไหมคะนั่นแหละส่วนโทรศัพท์ไอ้ก็ยัดใส่เสื้อแจ็คเก็ตไอ้มันกันฝนได้ไงนั่นแหละก็เลยไม่เปียกค่ะตัวไอ้ข้างในก็ไม่เปียกแต่คือหมายถึงว่าหัวเหอไอ้เนี่ยเปียกหมดคือเพราะว่าฝนมันสาดขึ้นไปสาดมาจากข้างหน้าไอ้ก็ไปยืนหลบฝนอยู่ใต้ต้นสนนะคะถ้าไปยืนอยู่ใต้ต้นสนมันคือฝนมันก็จะลงมาที่ตัวเราน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่มองไปตรงถนนนะโอ้โหแบบฝนตกแบบจักเลยอะไอ้ยังคุยกับเล็กมัฒนา Channel นะบอกเนี่ยอยากไปเก็บเห็ดฝนมันตกอะไรเงี้ยคือ2คนแชทคุยกันว่าอยากออกไปเก็บเห็ดแต่ฝนมันก็ตกเงี้ยบ้านเล็กก็ตกบ้านไหนก็ตกอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดอ่ะไอ้ก็ออกไปตอนไหนไปถึงป่านะฝนมันก็ยังตกอยู่นะมันจะตกแบบปรอยๆไงไอ้ก็แบบพอที่จะถ่ายคลิปได้ก็เสี่ยงเอาอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะพอพี่ขุนไปส่งไอ้ใช่มั้ยแกก็กลับออกมาแกเดินไปส่งลึกอยู่นะคะในป่าเดินไปดูลาดเราให้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วแกก็ต้องรีบกลับออกมาเพราะว่าพี่ขุนเนี่ยดันจะเอารถไปล้างในวันที่ฝนตกแต่แล้วพี่ขุนก็จะไปตามหาหลอดไฟด้วยค่ะพอดีช่างที่เขามาเปลี่ยนตู้ทำความร้อนตู้ทำความมันจะมีตู้ทำความร้อนน่ะที่บ้านไหนนะคะที่เขาเปลี่ยนมันจะอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมพอดีช่างเขายกตู้เก่าออกไปเขาก็เลยตู้มันสูงมากอะสูงแบบเกือบเท่าเพดานเลยแล้วตอนที่เขายกออกมาเนี่ยเขาชนกับหลอดไฟที่อยู่เพดานค่ะมันก็เลยทำให้โคมไฟแตกนะคะแต่หลอดไฟเนี่ยไม่แตกหรอกแต่โคมไฟอะแตกเขาก็เลยแบบบอกว่าให้เราไปซื้อของใหม่แล้วเอาบินไปให้บริษัทเขาจะรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พี่ขุนก็เลยไปตามหาโคมไฟด้วยหลอดไฟด้วยอะไรของเขาก็ไม่รู้บอกไปหลายร้านเลยไม่มีมันก็คงจะเก่าแล้วเนาะเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยก็มันเป็นตั้งแต่เจ้าของคนเก่าเขาทำไว้ไงไอ้หลอดไฟเนี่ยก็รุ่นไหนล่ะไอ้ก็เลยบอกทำไมไม่เข้าไปดูที่อีเกียเขาบอกว่าไม่ได้ไปรู้สึกว่าคนมันจะเยอะมากที่อีเกียก็เลยไม่อยากเข้าเขาพูดอย่างนี้นะสรุปพี่ขุนก็ไปตามหาซื้อโคมไฟหลอดไฟก็ไม่ได้นะเห็นบอกไปหลายที่เลยจนไม่ได้ล้างรถไอ้ก็เลยบอกไม่ต้องล้างหรอกฝนก็ตกอยู่ปล่อยให้มันสกปรกไปนั่นแหละคือดูดฝุ่นเอาก็ได้ไม่ต้องล้างแต่ข้างในอ่ะต้องดูดฝุ่นนะคะทำไปเล่าไปแล้วเพื่อนไอได้อ่านคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์เลยนะคะในคลิปล่าสุดที่ไอเก็บเห็ดที่บอกว่า
เฮลิคอปเตอร์มันบินต่ำอ่ะนะคะมีพี่บิ๊กก็ถามนะคะพี่บิ๊กถามว่าสรุปรู้หรือยังว่าทำไมเขาบินหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะบินต่ำมากแล้วเขาบินวนอยู่อย่างนั้นนะคะนานมากเลยจนกระทั่งแบบไอ้รู้สึกกลัวแล้วไอ้ก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้ต้องกลับออกไปอะไรอย่างเงี้ยจากป่าใช่ไหมสรุปอ่ะเขาไอ้ก็มาถึงบ้านก็ถามเพื่อนบ้านที่เราเจอเนี่ยค่ะว่ามีข่าวอะไรจากimmigration ไหมอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติข่าวมันจะเร็วมากถ้ามีคนหนีออกมาจากบ้านพักใช่ไหมคะหนีการจับกุมเพราะว่าเหมือนแบบเขาไม่ได้สิทธิ์ที่จะอยู่เงี้ยนะคะเขาก็จะต้องเดินทางออกจากนอกประเทศเงี้ยเขาก็ไม่อยากเขาไม่อยากกลับนะคะเขาก็จะหนีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ไอ้เล่าให้ฟังในคลิปนะเขาก็บอกไม่มีนะอะไรเงี้ยทีนี้แอนเดอร์ชก็เลยมองว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเฮลิคอปเตอร์เขาพ่นสารอะไรบางอย่างเข้าไปในป่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพืชต่อต้นไม้ซึ่งสารนั้นมันไม่มีผลอะไรกับคนเพราะว่าเขาก็รู้ว่าทั้งคนทั้งสัตว์ไม่ว่าจะเป็นม้าเป็นหมาเป็นคนเนี่ยอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นไอสารที่เขาโปรยลงมาเนี่ยมันอาจจะไม่มีอันตรายอะไรนะคะซึ่งไอ้ก็ไม่รู้ว่ามันสารอะไรอันเดอร์ชบอกเขาเห็นแต่เพราะว่าอันเดอร์ชเขาวิ่งจ็อกกิ้งใช่ไหมเขาก็เห็นนะคะแต่ไอ้อยู่ในป่าไอ้ก็ไม่เห็นเพราะว่าต้นไม้มันบังหมดเลยแต่รู้ว่าเครื่องบินต่ำมากไอ้ก็พยายามที่จะถ่ายคลิปเขาอีกนะในใจก็คิดแบบเฮ้ยเราถ่ายคลิปเขาแหละเขาจะส่องกล้องลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเผื่อในใจคิดนะเขากำลังตามจับใครอยู่ตำรวจกำลังตามจับใครอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่มีคนหนีออกจากอิมเมกชันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเฮลิคอปเตอร์บินรอบบ้านพวกไอ้เลยนะคะบินทั่วบริเวณนี้บินต่ำด้วยอ่ะบินต่ำมากๆเพราะว่าเขาต้องส่องกล้องใช่ไหมล่ะนั่นแหละ นั่นแหละค่ะพี่น้องแต่สรุปไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแต่มันทำให้ไอ้อะตื่นเต้นมากแบบว่าไอ้ตื่นเต้นจริงๆนะเมื่อวันที่ไอ้ไปเก็บเห็ดวันนั้นเมื่อวานนะคลิปนี้ไอ้ไม่แน่ใจว่าไอ้จะได้ทำเสร็จวันอาทิตย์หรือเปล่าหรืออาจจะได้ปล่อยวันจันทร์เนาะเพราะว่าบางทีลงคลิปไปถี่ก็กลัวเพื่อนๆจะดูไม่ทันเงี้ยค่ะเพราะว่าคนเก็บเห็ดก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้นะคือไอจะบอกว่าไอซาบซึ้งใจมากมีหลายคนที่พอไอปล่อยคลิปไปบอกรอคลิปไอตั้งตารออะไรอย่างเงี้ยคือไอรู้สึกดีใจจริงๆที่แบบมีคนรอไออะไรอย่างเงี้ยแต่ไอก็ต้องขอโทษที่แบบบางทีไอทำให้รอนานเพราะว่าคือเข้าใจเนาะว่าไอ้ทำงานอะไรเงี้ยนั่นแหละมีงานประจำอยู่มันโฟกัสที่คลิปอย่างเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยจ้ะดูซิเนี่ยทำไปคุยไป15นาทีแล้วอ่ะเพื่อนๆขออนุญาตลาไปก่อนได้มั้ยลาไปก่อนได้มั้ยแบ่งเป็นอีกคลิปนึงได้มั้ยคลิปมันจะยาวเกินไปอะจ้ะเห็ดมันไม่ค่อยสกปรกนะเห็ดมันปูเนี่ยมันตัดง่ายๆเพื่อนๆคิดดูในคลิปถ่ายมาแค่นิดเดียวแล้วไอ้ได้เห็ดมาตั้งเยอะแสดงว่าไอ้ก็ต้องเก็บเอาเหมือนกันนะเก็บแข่งกับฝนไงเก็บโยนเลยคือแบบไม่มีการตัดขาใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยคือฝนมันตกอ่ะใจคิดโอ๊ยกลับดีไหมอ่ะอะไรเงี้ยทำไมฝนตกแรงมากโอเคเดี๋ยวนะเห็ดมันปูน่าจะหมดแล้วเนี่ยค่ะเห็ดมันปูเราผ่าตัดเห็ดให้ดูสัก2ดอก
คะก็คือไอรู้สึกว่าดอกเนี้ยไอบอกทุกคนว่าอุ้ยสวยมากแคปไว้แคปไว้นะคะแล้วไอตัดดูใช่ป่ะมันไม่มีหนอนไงตอนที่ไอตัดอะแล้วคราวนี้เราจะมาผ่าตัดดูว่าผ่ากลางดอกเลยว่ามันจะมีหนอนไหมมันจะรอดไหมเนี่ยค่ะอันนี้คือไม่มีอะไรนะไม่มีหนอนนะเนาะเดี๋ยวเราผ่าดูเนาะ 1,2,3 เฮ้ยตื่นเต้นเพราะว่าเห็นช่วงนี้มีแต่หนอนเนี่ยเราก็แบบกลัวโอ้ยสวยนี่สวยใสไร้มลทินเดี๋ยวนะเอาฝากไว้ตรงนี้ก่อนอีกดอกหนึ่งนะคะอีกดอกหนึ่งที่กระโจนลงไปตอนอยู่ริมทางนะคะที่ตอนที่พี่ขุนมารับอะนะคะพี่ขุนก็น่ารักเดินไปตามหาอยู่ตรงจุดโทรหาว่าอยู่ตรงจุดไหนเดินไปรับเมียนะคะกลัวเมียจะหนักอะไรอย่างเงี้ยพี่ขุนน่ารักอ่ะโอเคตัวนี้คือที่ขาเขาจะเป็นหนอนใช่ไหมแต่ด้วยดอกเขาเนี่ยขาวจ้วเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะพ้นหนอนไหมถ้าดอกเขาสวยเนี่ยโอ้ยอาจจะดีใจมากเลยแต่คิดว่าไม่พ้นเออหนอนค่ะหนอนแต่อาจจะเอานะมีหลายคนบอกว่าถ้ามันเป็นหนอนน้อยๆกินได้ไหมก็อยากจะกินอยู่ถ้ามันน้อยอ่ะเออแต่ตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้เดี๋ยวไอ้ต้องพิจารณาอีกรอบนึงไอ้ต้องตัดดีๆเพราะรู้สึกว่าหนอนมันก็กินไปหลายโซนอยู่นะคะเนี่ยมันน่าเสียดายตรงที่ว่าพี่น้องดูนะความอ่อนของเห็ดคือดูที่ฟองน้ำค่ะรังผึ้งยังอ่อนมากๆแต่หนอนขึ้นหมดเลยนี่คือเป็นเห็ดที่ตากฝนนะเห็ดที่ตากฝนนะคะส่วนดอกนี้ไอ้มั่นใจมากๆว่าปลอดหนอนชัวร์เลยอีกดอกนึงแล้วไปตอนแรกบอก2ดอกเอาสักดอกที่3แล้วกันนะคะคลิปก็จะยาวไปล่ะคลิปก็จะยาวเกินไปแล้วปวดขาวันนี้เพราะว่าป่ามันลื่นอ่ะมันลื่นมันลื่นแล้วแบบเราต้องเกร็งนะคะเวลาเดินเวลาแบบแล้วมันก็เป็นภูเขาไอ้ก็เกร็งสุดๆเลยแหละก็เลยรู้สึกจะปวดขานี่โอเคได้จะผ่าครึ่งเลยผ่าตัดกันดูผ่าตัดดูกันแป้งแป้งเป้าสุดยอดความสวยโหหอมโอเคเพื่อนเพื่อนจ๋าผ้าตัดให้ดูพอประคองปากหอมคอแล้วเดี๋ยวเห็ดดำเนี่ยผึ่งไว้ก่อนเพราะว่ามีความชุ่มมากนะคะอาจจะกระจายเขาให้มันแห้งอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวไอ้ค่อยจะทำความสะอาดทีหลังนะคะโอเควันนี้ไอ้ขอขอบคุณทุกคนนะคะไอ้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันจะยาวมากเกินไปเนาะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไอ้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย